สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังมุมมองผมนะครับที่มีต่ออุตสาหกรรมการเทรดครับแล้วก็วิธีคิดของนักเทรดที่สำเร็จนะครับว่าทำไมนักเทรดเก่งๆของต่างประเทศครับชอบแชร์เรื่องบริหารการเทรดครับแทนที่จะเป็นระบบเทรดนะฮะได้ไอเดียมาจาก FC ท่านหนึ่งนะไปถามที่เพจเสี่ยวบุ๊กนะบอกว่าเขาถามว่าทำไมนักเทรดเก่งๆต่างประเทศเขาไม่ค่อยพูดถึงระบบเทรดเลยส่วนมากให้ความสำคัญกับ Money Management และ Sizing เป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ไปตอบว่าเพราะว่าแท้จริงแล้วฮะการบริหารการเทรดนั้นสำคัญมากกว่ายังไงนะครับระบบเทรดนั้นมีไว้ล่อมือใหม่แต่การบริหารการเทรดคือวิถีของมืออาชีพซึ่งความจริงแล้วต่างประเทศก็แชร์เรื่องระบบเทรดกันจริงจังนะจริงจังเลยแหละถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษเป็นและคุณเข้า Google Search นะภาษาอังกฤษโอ้มีมากมายครับระบบเทรดนั้นผมก็เจอครับผมก็เห็นบ่อยครับเพียงแต่ว่าผมไม่สนใจมันฮะไม่สนใจและไม่คิดเอามาแชร์ครับเพราะมองว่ามันสำคัญน้อยมากนะทำไมผมจึงมองอย่างนั้นครับอันดับแรกนะทำไมเซียนจึงแชร์เรื่องของการบริหารการเทรดครับเพราะว่ามันสำคัญไงตรงข้ามครับมือใหม่นั้นอ่ะเขาจะไม่สนใจการบริหารการเทรดหรอครับไม่สนใจครับอย่างเช่น FC ท่านนี้เช่นกันบอกว่าโอ้เนี่ยพอได้อ่านคำตอบผมก็จึงบอกว่าเฮ้ยโอเคต่อไปฉันจะเรียนรู้เรื่องของ Money Management แล้วก็ Sizing มากขึ้นชัดเจนไหมครับว่าเนี่ยนี่เป็นวิธีคิดเป็น Mindset เป็นมุมมองของมือใหม่ครับถ้าเขายังใหม่จริงๆนะจะไม่สนใจเรื่องของ Management เลยครับไม่สนใจครับเพราะอะไรครับผมเข้าใจนะทุกคนเข้ามาเทรดนะฮะกระโจนสิ่งที่ดึงดูดให้เขาเข้ามาเทรดนะครับมันคือข้อมูลครับข้อมูลที่ทำให้เขาเชื่อว่าการเทรดหรือตลาดหุ้นหรือการเก็งกำไรไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นForex ไม่ว่าจะเป็นออปชันต่างๆนานะได้เงินง่ายครับได้เงินง่ายนั่นหมายความว่าอะไรครับโอกาสไงโอกาสดึงดูดให้เขาเข้ามาครับความเชื่อข้อมูลที่ทำให้เขาเชื่อว่าตลาดเก็งกำไรคือโอกาสไงมันคือโอกาสเท่านั้นฮะเนี่ยมันภาพนี้ครับโอ้มันง่ายมากเลยการได้เป็นผู้ชนะมันง่ายมากเลยคนส่วนใหญ่จะมองไงครับเมื่อคุณเชื่อว่าตลาดหุ้นนั้นมีโอกาสสมมุติจาก 100% เนี่ยมีโอกาส 90% เลยแต่ความเสี่ยงมีแค่ 10% เองถ้าคุณมองว่าตลาดเก็งกำไรคือโอกาสนะคุณจะสนใจเรื่องการบริหารจัดการไหมครับไม่มีทางครับไม่มีทางเลยคุณจะมองหาแค่ว่าเฮ้ยมันมีระบบไหนบ้างที่จะทำให้ฉันนั้นได้เงินไวสม่ำเสมอแค่เอาเงินลงแล้วก็ทำเงินให้ฉันง่ายๆไวๆแล้วก็ต่อเนื่องยั่งยืนนี่ฮะเราจะมองแค่นั้นมือใหม่จะมองแค่นั้นดังนั้นทำไมระบบเทรดมันจึงขายได้เพราะนี่ครับเพราะมันซัพพอร์ตแมสฮะคนที่เข้ามาเล่นหุ้นมาเก็งกำไรในตลาดเก็งกำไรนั้นร้อยทั้งร้อยครับมาเพราะคิดว่าตลาดเก็งกำไรคือโอกาสพอเขาเชื่อว่ามีโอกาสเขาจะมองหาระบบเทรดมองหากลยุทธ์ในการคัดหุ้นกลยุทธ์ในการระบุจุดซื้อที่ดีที่สุดที่ได้เปรียบที่สุดที่เสี่ยงต่ำที่สุดแค่เขารู้วิธีการข้อมูลความรู้ที่ทำให้เขาคัดเลือกหุ้นที่แม่นที่สุดจุดซื้อที่แม่นที่สุดเขาก็แค่ลงเงินก้อนโตที่สุดแล้วเขาจะได้กำไรอย่างง่ายๆไวๆแล้วก็มั่นคงไงเพราะว่า
เขามาด้วยความเชื่อที่ว่าตลาดหุ้นนั้นแต่เก็งกำไรนั้นคือโอกาสไงถ้ามันมีโอกาสมันมีเฉพาะโอกาสเท่านั้นทำไมฉันต้องบริหารจัดการด้วยจึงอย่าแปลกใจทำไมครับหนังสือประเภทแนะนำการคัดหุ้นนะฮะแนะนำการระบุจุดซื้อกลยุทธ์การทำเงินเนี่ยอู้ขายดีครับขายดีมากว่าครับแมสจำนวนมากครับร้อยทั้งร้อยครับสนใจอยากอ่านครับเพราะว่าเข้ามาด้วยความเชื่อว่าตลาดเก็งกำไรนั้นมันได้เงินง่ายมันคือโอกาสไงแต่ฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับจากภาพนี้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า2ปีครับคนที่เชื่อว่าตลาดเก็งกำไรนั้นได้เงินง่ายเงินไวนั้นจะเริ่มถอนตัวออกหรือบางคนก็ถูกเตะออกจากเกมครับถีบจากเกมเพราะว่าหมดตัวบางคนถอนตัวไปเพราะเสียขวัญเพราะว่ามันไม่ง่ายจริงแต่ถึงกระนั้นฮะมันก็จะมีอะเฟรชซัพพลายออฟลูเซอร์ครับผู้แพ้หน้าใหม่ที่ได้รับข่าวสารฮะที่ทางฝั่งอุตสาหกรรมการเทรดนั้นส่งออกไปครับว่าตลาดหุ้นได้เงินง่ายก็ดึงเข้ามาครับผู้แพ้ที่เรียกว่าหมดตัวหมดใจออกไปสมมติออกไป100 คนจะเข้ามาแทนครับตลาดก็จะรันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเนี่ยครับนี่คือเสน่ห์ของการเก็งกำไรครับผู้แพ้ออกไปผู้แพ้หน้าเก่าออกใหม่ออกไปผู้แพ้หน้าใหม่จะเข้ามาครับเข้ามาเป็นเหยื่อให้ตลาดเก็งกำไรนั้นเติบโตงอกงามครับและอะไรครับผู้แพ้หน้าใหม่เข้ามาก็จะอะไรครับสนใจว่าระบบเทรดไหนมันแม่นที่สุดมันชัวร์ที่สุดถ้าคุณมาร์เก็ตติ้งดีๆนะฮะโฆษณาดีๆว่ามันแม่นมันชัวร์โอ้โหขายดิบขายดีครับแต่ในที่สุดครับ2ปีผ่านไปก็จะมีคนที่ออกไปครับถ้าไม่หมดใจก็ถูกเตะออกไปครับและกลุ่มใหม่เข้ามาครับดังนั้นความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทรด selection entry นั้นมันจึงเป็นเหมือนกับว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่สุดครับการทำหนังสือประเภทนี้มาขายนั้นจึงขายง่ายสุดและขายดีสุดแล้วแต่ทำไมอ่ะทำไมนักเทรดที่เขาสำเร็จเนี่ยเก่งๆทำไมเขาสนใจเรื่องของการบริหารล่ะครับเพราะว่าเขาเป็นคนกลุ่มน้อยไงที่รอดไม่ถูกเตะออกไปในช่วง2ปีแรกเขาเป็นคนส่วนน้อย 20% ทั้งหมดที่เขาเดินหน้าต่อไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยครับจนกระทั่งพบว่าตลาดหุ้นนั้นไม่ได้มีโอกาสเขาพลิกผันครับแต่ก่อนมือใหม่คิดว่าโอกาส 90% ความเสี่ยง 10% ไม่ใช่ครับคนที่เขาอยู่รอด 20% นั้นเขาจะมองว่าตลาดหุ้นนั้นความเสี่ยง 80 โอกาส 20 ครับให้ความเสี่ยงมากกว่าละพอเขาเชื่อเพราะว่าเขาโดนมาเยอะเขามีประสบการณ์มากขึ้นพบว่าเฮ้ยตลาดหุ้นนั้นความเสี่ยงมากกว่าโอกาสหลายเท่าเลยเขาจึงเลยครับโฟกัสที่การบริหารการเทรดไงไม่ว่าจะเป็น money management ไม่ว่าจะเป็น position sizing ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ trading psychology เองก็ตามครับนี่ครับนักเทรดเก่งๆคือคนที่อยู่รอดได้นานกว่าคนทั่วไปพอรอดได้นานจึงรับรู้ยอมรับว่าตลาดเก็งกำไรนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าโอกาสดังนั้นเขาจึงโฟกัสที่อะไรครับการเอาตัวให้รอดการบริหารจัดการ money management ยังสำคัญไง risk management ยังสำคัญไง mindset ยังสำคัญไงมันจะสำคัญก็ต่อเมื่อว่าคุณอยู่รอดในเกมนี้ได้นานพอจนคุณยอมรับได้ว่าความเสี่ยงนั้นมันใหญ่กว่าโอกาสครับแต่ถึงกระนั้นผมต้องบอกตรงว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะที่คุณจะขายหนังสือเกี่ยวกับ Mindset ให้คุณเห็นอ่านเพราะว่ามีคนส่วนน้อยมากครับที่จะรอดได้นานแล้วก็ยอมรับว่ามันสำคัญจริงๆแต่ผมเองเป็นคนหนึ่งที่เขียนอย่างจริงจังนะเรื่องเกี่ยวกับ Mindset เนี่ยหนังสือผมเนี่ยมีมากมายเกี่ยวกับ Mindset เพราะว่าผมรอดได้นานไงผมอยู่ในเกมเนี้ย
มา10ปีแล้วผมจึงเข้าใจว่า mindset สำคัญงานเขียนผมจึงมุ่งเป้านะเรียกว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็จะเป็นคนที่อยู่รอดได้นานคนที่เข้าใจแล้วความเสี่ยงมีมากกว่าโอกาสครับจึงซื้ออ่านไปดังนั้นก็อยู่รับสภาพว่าขายได้น้อยครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะสร้างให้ระบบเนี้ยให้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมของตลาดนักเทรดบ้านเราครับมันมีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะมีหนังสือที่เจาะจงที่เขียนมาเพื่อสำหรับนักเทรดส่วนน้อยที่รอดที่ไม่หมดใจไม่หมดไฟและอยากจะสู้ต่ออยากหาว่าเอ๊ะทำไงฉันจึงจะไปถึงจุดหมายได้นะจำเป็นครับจำเป็นหนังสือเกี่ยวกับ mindset เกี่ยวกับ money management position sizing ครับทั้ง psychology จำเป็นฮะจำเป็นสำหรับคนส่วนน้อยแต่ถ้าคุณได้อ่านนะครับคุณเข้าใจมันนะผมว่าคุณจะมีโอกาสไปสู่เส้นทางแห่งแชมเปี้ยนได้แน่นอนฮะได้แน่นอนพอเห็นภาพเนาะว่าทำไมนักเทรดเก่งๆจึงชอบแชร์เรื่องผ่านกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือว่าเพราะเขารู้เรื่องการบริหารการเทรดนี่แหละมันทำให้เขาสำเร็จได้เพราะเขาเข้าใจการบริหารการเทรดนี่แหละมันทำให้เขาสำเร็จได้นักเทรดเก่งๆทุกคนนะครับส่วนใหญ่นะจะอวดว่าเฮ้ยผมรอดาวน้อยแค่ไหนครับเขาชอบบ่นเรื่องนี้ฮะเพราะอะไรครับการที่เขาสามารถจำกัดการรอดาวได้นะครับแสดงว่าเขาเก่งครับไม่ใช่เรื่องระบบเลยนะแต่ว่าเป็นการจำกัดความเสี่ยงครับเขาแข่งเรื่องการจำกัดความเสี่ยงเขาอวดเรื่องการบริหารการเทรดครับเพราะว่านั่นแหละเขารู้แล้วว่ามันสำคัญกว่าไงบางคนถึงขั้นบอกนะว่า entry selection นั้นโอ้โหมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากครับ 10% ของปัจจัยที่ impact ต่อความสำเร็จครับสิ่งที่ impact จริงนะครับเพื่อนครับ money managementการบริหารความเสี่ยงครับตรงนี้สำคัญซึ่งการบริหารความเสี่ยงนั้นมันจะตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าจิตวิทยาการเทรดครับถ้าคุณเข้าใจจิตวิทยาการเทรดนะฮะคุณจะเห็นความเสี่ยงแล้วมันสำคัญแล้วก็หาทางที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นครับก็น่าจะตอบคำถามแล้วก็แชร์ให้ฟังนะว่าทำไมครับทำไมเรื่องของระบบเทรดเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งที่นักเทรดเก่งๆเขาไม่ค่อยแชร์กันแต่เขาแชร์เรื่องการเทรดเพราะว่าเนี่ยมันสำคัญกว่าไงครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ